อัญญาบรรศรีสวัสดีครับพบกับ EP ไม้กระถาง6นิ้วของอัญญาบรรศรีเป็นประจำเช่นเคยนะครับแต่ละ EP เราก็จะนำเสนอหน้าไม้ที่มันแตกต่างกันออกไปหน้าไม้แต่ละต้นนะครับเนื่องจากเป็นไม้ต้นโตก็จะมีความป้ายความต่างไม่เท่ากันลักษณะหน้าไม้และจำนวนใบไม่เท่ากันจำนวนต้นจำนวนหน่อไม่เท่ากันดังนั้นพ่อค้าหลักๆเสนอต้นที่อยู่ในคลิปให้เลือกกันก่อนหากสนใจยังไงนะครับโทรกับเข้ามาสอบถามทางอัญญาบรรศรีได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกต้นโตมาก่อนก่อนการนำเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุอินเอสโดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งบัตรเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินไปทางคิดที่50 บาทเท่ากันอัญญาบรรศรีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นระยะทางในการระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลา 1-2 วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2-4 วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งลูกค้าสามารถเลือกจากหลายๆ EP มารวมกันในการจัดส่ง1ครั้งได้พ่อค้าคิดค่าจัดส่งที่50บาทเท่าเดิมไม้กระถาง6นิ้วทุกกระถางที่สั่งจากอัญญาบรรศรีไปนะครับสามารถครับไซส์กระถางเป็นกระถาง8นิ้วได้นะครับเพียงแค่พักไว้ที่บ้านของลูกค้าก่อนสัก7วันดูอาการเหี่ยวเฉาหลังจาก7วันแล้วเขายังสดชื่นดีก็ทำการอัพไซส์กระถางได้เลยนะครับแนะนำให้อัพไซส์กระถางแนะนำไม่แนะนำให้ทำการรื้อปลูกใหม่นะครับถ้ารื้อปลูกใหม่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เหลือไม่กี่ใบแน่นอนดังนั้นทำการอัพไซส์กระถางนะครับการอัพไซส์กระถางก็เป็นการทำให้ตุ้มดินเดิมที่อยู่ในกระถาง6นิ้วนี้แตกนะครับถ้าเป็นการอัพลงกระถาง8นิ้วก็ทำการนำดินบางส่วนนะครับไปเติมที่กระถาง8นิ้วแล้วก็ลองเอากระถาง6นิ้วที่รับจากทางอัญญาไปตองตั้งดูนะครับความสูงของระดับดินที่อยู่ด้านบนนะครับพอดีกับขอบของกระถางจากนั้นก็เทใช้มือประคองลำต้นของบอนสีนะครับใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางประคองเสียบเข้าไปใช้มือสอดเข้าไปแล้วก็คว่ำกระถางลงแล้วก็ดันก้นกระถางให้ดินเขาหลุดออกจากนั้นก็ทำการเอาตุ้มดินที่ได้นะครับทั้งบอนสีด้วยไปวางไว้ในกระถางแล้วก็เอาดินเติมบริเวณด้านข้างเท่านี้บอนสีของเราก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแรงนะครับแตกต่างจากการซื้อบอนสีที่เป็นโตๆนะครับมีหัวหรือว่าเป็นไม้ที่เขาขายหัวนะครับมาปลูกส่วนนั้นสามารถตัดใบและตัดยอดออกเขาจะต้องแตกใหม่ขึ้นมาถึงจะสวยแต่ในนี้นะครับเป็นตั้งฟอร์มให้แล้วสวยๆหากทำการรื้อปลูกใหม่นะครับเขาก็จะไม่สวยก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าที่จะได้ฟอร์มแบบนี้แต่ถ้าปลูกทำการรับใช้กระถางความสวยๆแบบนี้ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับพุทธจันทาไม้เหลืองฟอร์มสวยๆพุทธจันทากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150 บาทครับพุทธจันทาให้ไปที่ราคา150 บาทครับมีกระถางเดียวครับหลวงปู่แหวนกระถางนี้ฟอร์มสวยๆฟอร์ม1ต้นในกระถางดูหน้าไม้สวยๆกัดสีสวยๆมาแล้วหลวงปู่แหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา180 บาทครับหลวงปู่แหวนให้ไปที่ราคา180 บาทครับเหนือดวงครับเหนือดวงลุ้นฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางเหนือดวงกัดสีสวยๆนะครับแต่เป็นตัวลุ้นครับยังไม่มีสีอื่นมามีสีขาวอย่างเดียวเหนือดวงลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับเหนือดวงลุ้นให้ไปที่ราคา90 บาทครับมงคลสยามฟอร์มสวยๆฟอร์ม3ต้นในกระถางครับฟอร์ม3ต้นแล้วก็มีหน่อด้านข้างเล็กๆนะครับมองเห็นหน่อด้วย2หน่อนะครับมงคลสยามตัวนี้เป็นตัวป้ายน้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าป้ายเขียวนิดๆหน่อยๆ นะครับแต่ว่ามีทั้งหมด3ต้นกับ1หน่อมงคลสยามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130 บาทครับมงคลสยามป้ายน้อยให้ไปที่ราคา130 บาทครับ
หนุมานประสานกายป้ายสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางนะครับพร้อม2ต้นพร้อม1ต้นนะครับกับ1หน่อหนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายกระถางที่2ครับพร้อม2ต้นในกระถางหนุมานประสานกายกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับหนุมานประสานกายทรัพย์เจริญพร้อมสวยๆพร้อม1ต้นในกระถางพร้อมสวยๆกัดสีสวยๆนะครับทรัพย์เจริญทรัพย์เจริญกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับทรัพย์เจริญให้ไปที่ราคา130บาทครับหนุมานประสานกายลุ้นนะครับก็จะเหลือชมพูอย่างเดียวป้ายเขียวไม่มีนะครับเป็นชมพูสดออกกลมม่วงวันนี้หนุมานประสานกายลุ้นกระถางนี้ความสองต้นในกระถางความสามต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับหนุมานประสานกายลุ้นให้ไปที่ราคา60บาทครับฝั่งพิกุลลุ้นป้ายเช่นกันนะครับความสองต้นในกระถางวังพิกุลป้ายกระถางนี้พ่อค้าวังพิกุลลุ้นนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับวังพิกุลให้ไปที่ราคา70บาทครับเรียกทรัพย์วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับเรียกทรัพย์กระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา140บาทครับเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์กระถางที่2ครับพร้อม2ต้นในกระถางเรียกทรัพย์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเรียกทรัพย์กระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับพร้อม2ต้นในกระถางพญาขอมดำพร้อม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปพร้อมสวยๆดำๆเงาๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับพญาขอมดำให้ไปที่ราคา160บาทครับชายชนฟอร์มสวยๆป้ายสวยๆฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนกระถางที่2ฟอร์มสวยๆเช่นกันป้ายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนกระถางที่2คุ้มทรัพย์กัดสีสวยๆคุ้มทรัพย์ความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับคุ้มทรัพย์ให้ไปที่ราคา130บาทครับลูกไม้บอลกาบสีชมพูนะครับบอลกาบสีชมพูปลายขาวความหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับบอลกาบลูกไม้บอลกาบสีชมพูปลายขาวให้ไปที่ราคา120บาทครับทรัพย์พนมฟอร์มสวยๆฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับทรัพย์พนมกระถางที่1ให้ไปที่ราคา180บาทครับทรัพย์พนมกระถางที่2ฟอร์มสวยๆฟอร์ม2ต้น1ใน1กระถางแล้วก็1หน่อหน้าออกชมพูแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา200บาทครับทรัพย์พนมให้ไปที่ราคา200บาทครับกระถางที่2สาริกาลิ้นทองฟอร์มสวยๆฟอร์ม2ต้นในกระถางนะครับฟอร์มสวยๆลดกระถางแล้วสาริกาลิ้นทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับสาริกาลิ้นทองให้ไปที่ราคา120บาทครับปราสาททองฟอร์มสวยๆฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กปราสาททองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับปราสาททองให้ไปที่ราคา140บาทครับนางอุษามณีฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ฟอร์มสวยๆกัดสีมาแล้วกัดสีมาเต็มนางอุษามณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับนางอุษามณีให้ไปที่ราคา180บาทครับบูรพาราชันฟอร์มสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางบูรพาราชันฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับบุรพาราชันกระถางที่2ครับฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับบุรพาราชันให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาดำรงวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางฟอร์มสวยๆใบกัดสีสวยๆป้ายสวยๆนะครับฟอร์มสวยๆ
พระยาดำรงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาพระยาดำรงให้ไปที่ราคา140บาทครับพระยาดำรงให้ไปที่ราคา140บาทครับผมพิมานฟอร์มกอนะครับ3ต้นในกระถางป้ายสวยๆมีนางฟ้าจำแรงปนมาด้วย1ต้นนะครับผมพิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับผมพิมานให้ไปที่ราคา140บาทครับคุงวิมานแผงฟอร์ม1ต้นในกระถางผมวิมานแผงคุงวิมานแผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับคุงวิมานแผงฟอร์มสวยๆให้ไปที่ราคา70บาทครับดารานพนัทฟอร์มสวยๆป้ายสวยๆฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับดารานพนัทให้ไปที่ราคา130บาทครับดารานพรัตน์กระถางที่2ฟอร์มสวยๆป้ายสวยๆหลอดใหม่ก็ป้ายสวยดารานพรัตน์กระถางนี้ฟอร์ม1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับดารานพรัตน์กระถางที่2ให้ไปที่ราคา140บาทครับเศรษฐีริมนาคฟอร์มกอนะครับกอโตโตฟอร์ม2ต้นในกระถางเศรษฐีริมนาคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับเศรษฐีริมนาคให้ไปที่ราคา160บาทครับกระถางที่1เศรษฐีริมนาคความโตเช่นกันนะครับความ2ต้นในกระถางสังเกตนิ้วมือของพ่อค้ากับต้นทองมันสีนะครับเศรษฐีริมนาคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา160บาทครับความ2ต้นในกระถางต้นโตๆท้าวลำไพแผงแดงวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางความโตๆ2ต้นในกระถางท้าวลำไพแผงแดงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับท้าวลำไพแผงแดงให้ไปที่ราคา60บาทครับท้าวลำไพป้ายน้อยนะครับแรกๆไม่ป้ายนะครับหลอดใหม่ของเขาขึ้นมานะครับ2หลอดสุดท้าย2ยอด2ใบสุดท้ายของแต่ละต้นครับป้ายสวยนะครับหลอดใหม่ขึ้นมานี้ก็ป้ายท้าวลำไพป้ายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเท้าลำไพป้ายน้อยนะครับให้ไปที่ราคา120บาทครับไก่เศรษฐีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางฟอร์มสวยๆฟอร์มโตๆไก่เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่2ฟอร์มสวยๆฟอร์มโตๆ2ต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางนี้เป็นสีวิเชียรมาศฟอร์มสวยๆขัดสีสวยๆฟอร์ม2ต้นในกระถางสีวิเชียรมาศกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับสีวิเชียรมาศให้ไปที่ราคา180บาทครับฟอร์มสวยๆฟอร์มโตๆพันดาวฟอร์มโตๆฟอร์ม2ต้นในกระถางพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพันดาวให้ไปที่ราคา120บาทครับทรัพย์เศรษฐีฟอร์มโตๆฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆทรัพย์เศรษฐีทรัพย์เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับทรัพย์เศรษฐีให้ไปที่ราคา130บาทครับฟอร์มโตๆสูงๆแบบนี้สาวนครสวรรค์ฟอร์มโตๆนะครับตัวนี้ไม่ป้ายนะครับไม่ดังแต่หลอดใหม่เขาขึ้นมาใบใหม่เข้ามาก็ออกสวยนะครับสาวนครหวันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับสาวนครสวรรค์ให้ไปที่ราคา100บาทครับมณีเมฆขลาฟอร์มโตๆฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อมณีเมฆขลากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับมณีเมฆขลาให้ไปที่ราคา100บาทครับอสูรนิ้วเพชรฟอร์มโตๆฟอร์ม3ต้นในกระถาง3ต้นกับ1หน่ออสูรนิ้วเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับอสูรนิ้วเพชรให้ไปที่ราคา130บาทครับเจ้ากุ้งอังวะฟอร์มสวยๆโตๆนะครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเจ้ากุ้งอังวะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเจ้ากุ้งอังวะให้ไปที่ราคา100บาทครับมากันตะกะฟอร์มโตๆนะครับรุ่นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับฟอร์มโตๆดกๆต้นหนาวนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับมากันตะกะให้ไปที่ราคา120บาทครับ
วันนี้มรกตป้ายสวยๆป้ายมาแล้วขอฟอร์มกกหนาๆแน่นๆฟอร์มหนาๆแบบนี้กระถางนี้มณีมรกตพ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับมณีมรกตให้ไปที่ราคา140บาทครับฟอร์มกกแน่นๆหนังวิชุดาต้นโตๆครับ2ต้นกับ3หน่อหนังวิชุดากับสีสวยๆนางวิชุดากระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา150บาทครับความตัวโตให้ไปที่ราคา150บาทครับกับสีสวยๆ2ต้นกับ3หน่อชมพูทวีปนะครับความ2ต้นในกระถางป้ายทุกใบป้ายน้อยนิดนึงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับชมพูทวีปให้ไปที่ราคา110บาทครับจบพนักรฟอร์ม2ต้นในกระถางหน้าสวยๆแบบนี้จบพนักรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับจบพนักรกระถางที่1ให้ไปที่ราคา140บาทครับจบพนักรกระถางที่2ความโตนะครับ2ต้นครับ1หน่อ2หน่อนะครับหน่อแรกขึ้นมาสูงแบบนี้อ๋อหน่อแรกนี้เป็นนางใหม่นะครับฟอร์ม2ต้นกับนางไหม1ต้นนะครับแล้วก็หน่อนี้น่าจะเป็นนางไหมเช่นกันอาจจะเป็นดินเก่านะครับติดมากับดินเก่าที่เรามาผสมปลูกรอบนึงจบพนครกับนางไหมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับจบพนครกับนางไหมให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางที่2ครับเทพเทวาป้ายน้อยนะครับฟอร์ม3ต้นในกระถางเทพเทวากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพเทวาให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพเทวาสายลุ้นเมืองนครทุมนะครับสายลุ้นนะครับป้ายน้อยนะครับป้ายแค่บริเวณหูเมืองนครทุมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเมืองนครทุมให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรมณฑลฟอร์มสวยๆนะครับฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กเพชรมณฑลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา130บาทครับเขาเป็นไม้ใบใหญ่แล้วก็ใบดกนะครับศิลาหุ้มทองฟอร์ม2ต้นในกระถางหน้าสวยๆศิลาหุ้มทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับศิลาหุ้มทองไปที่ราคา120บาทครับลายเบญจรงค์ฟอร์ม2ต้นในกระถางหอมสวยๆลายเบญจรงค์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับลายเบญจรงค์ให้ไปที่ราคา100บาทครับหนุมานขัดสมาธิฟอร์ม1ต้นฟอร์ม1ต้นกับ1หน่อในกระถางหนุมานขัดสมาธิกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับหนุมานขัดสมาธิให้ไปที่ราคา120บาทครับก่อนเจ้าสัวป้ายเหลืองมาแล้วป้ายชมพูนะครับป้ายไม่เยอะเท่าไหร่ก่อนเจ้าสัวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาก่อนเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับก่อนเจ้าสัวกระถางที่1ไก่ตัวงามพร้อม2ต้นในกระถางไก่ตัวงามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาความ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่ตัวงามให้ไปที่ราคา100บาทครับแสงพระธาตุฟอร์มสวยๆครับความ2ต้นในกระถางหน้าไม้กัดสีมาแล้วสวยๆแสงพระธาตุกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับแสงพระธาตุให้ไปที่ราคา110บาทครับสีกาญจนาพิเศษครับความ3ต้นในกระถางกับ1หน่อเล็กๆ3ต้นกับ1หน่อสีกาญจนาพิเศษกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับสีกาญจนาพิเศษให้ไปที่ราคา120บาทครับคุณสุภาวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระถางแรกกระถางนี้ฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆขาวตัดเขียวเข้มกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับคุณสุภาคุณสุภากระถางที่2ครับฟอร์ม2ต้นกับ2หน่อฟอร์มสวยๆมีหน่อ2หน่อแล้วด้วย
สามารถอัพไซส์กระถาง10นิ้วได้เลยนะครับเพราะว่าจากดูจากพุ่มทรงพุ่มของเขาแล้วนะครับต้องกินอาหารเยอะนะครับดังนั้นก็สามารถอัพไซส์กระถาง10ได้เลยคุณสุภากระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับคุณสุภากระถางที่2ให้ไปที่ราคา150บาทครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับด่างน้อยนะครับด่าง2ใบเมืองเกาะเกร็ดกระถางนี้ให้ไปในนามเมืองเกาะเกร็ดลุ้นให้ไปในราคา70บาทครับเมืองเกาะเกร็ดต้นโตๆให้ไปที่ราคา70บาทครับหมาเฉียวต้นโตๆพร้อม3ต้นในกระถางหมาเฉียวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับหมาเฉียวให้ไปที่ราคา120บาทครับพร้อมโตไก่สุดสงวนพร้อมโตนะครับพร้อม2ต้นในกระถาง3ต้นในกระถางกัดสีมาแล้วไก่สุดสงวนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่สุดสงวนให้ไปที่ราคา100บาทครับเจตามารมาศครับตัวลุ้นนะครับด่างน้อยด่างเหลืองนิดหน่อยเสตามารมาศกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเสตามารมาศพร้อม2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับตัวลุ้นสายลุ้นคุ้งวิมานหน้าจดทะเบียนนะครับคุ้งวิมานพร้อม2ต้นพร้อม2ต้นในกระถางคุ้งวิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา10030บาทครับต้นโตๆให้ไปที่ราคา130วัฒนาดีฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มโตๆ2ต้นในกระถางป้ายสวยๆด่างสวยๆนะครับด่างลายประครับวัฒนาดีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับวัฒนาดีให้ไปที่ราคา130บาทครับพรหมณีแผงเขียวด้านล่างป้ายสวยอยู่นะครับด่างสวยพรหมณีครับต้นโตปะดังต้นโตแผงเขียวนะครับส่วนต้นเล็กก็ดังสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับพรหมณีให้ไปที่ราคา50บาทครับวิมานชมพูฟอร์มสวยๆฟอร์ม1ฟอร์ม2ต้นในกระถางวิมานชมพูฟอร์มกอกๆ2ต้นในกระถางวิมานชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับพนมไพรวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางพนมไพรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับพนมไพรกระถางที่1ให้ไปที่ราคา140บาทครับพนมไพรกระถางที่2ฟอร์มสวยๆกัดสีมาแล้วสวยๆเป็นใบไผ่ฟอร์มกอนะครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับอองทรายกระถางที่1วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางแล้วอองทรายฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเราอองทรายให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1อองทรายกระถางที่2ฟอร์มสวยๆเช่นกันฟอร์มสวยๆกัดสีสวยๆแล้วอองทรายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับเราอองทรายกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บาทครับมณีจันทร์พร้อม2ต้นในกระถางครับด่างขาวมาแล้ว1ต้นนะครับแล้วก็มีเหลืองนิดหน่อยนะครับมณีจันทร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับมณีจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสำหรับ EP นี้พ่อค้านำเสนอครบ72กระถางเช่นเคยนะครับใครสนใจต้นไหนโทรมาที่0876115169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรหรือโทรมาที่0876115169นะครับบอกให้พ่อค้าแอดไลน์ไปนะครับในกรณีที่ท่านใช้ ID ไลน์เป็นเบอร์โทรหรือใช้เบอร์โทรเป็นตัวเพิ่มเพื่อนนะครับพ่อค้าก็สามารถเพิ่มไปได้แล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศรีต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับThank you.